รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงครับเรื่องความมั่นใจว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะฟื้นเศรษฐกิจปีหน้าจะดีขึ้นเนี่ยเสียงหลายๆเสียงประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับโดยเฉพาะอีกเสียงหนึ่งล่าสุดก็คือเสียงจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับดร.เอกนิติธันประภาสรองผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าปีหน้าครับเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสเติบโต 4% ดูจากไหนดูได้จากการบริโภคภาคเอกชนเริ่มกลับมาเป็นบวกและน่าจะบวกต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยเนื่องจากฐานปีนี้ต่ำมากแล้วก็ผลอีกด้านหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงรวมถึงการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันที่จะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงประชาชนก็จะมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับคนไทยถ้าไปดูเรื่องอัตราการว่างงานในประเทศปรากฏว่าอัตราการว่างงานโดยรวมยังต่ำนะครับอยู่ที่ 0.8% แต่ว่าก็ต้องมีปัจจัยที่คอยดึงเศรษฐกิจไทยอยู่ด้วยด้านหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังมีภาระผ่อนชำระนะครับอยู่จำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ค่อยดีอย่างเช่นราคายางพาราเป็นต้นนะครับปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะมีอะไรบ้างหลักๆ ก็คือการเร่งใช้จ่ายภาครัฐซึ่งในปีงบประมาณ2557นะครับมีการอนุมัติงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายเพียง 89% เท่านั้นเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะครับเป็นอย่างไรคงไม่ต้องไปท้าความส่วนราชการต่างๆก็จึงขออนุมัตินำมาใช้ต่อเพื่อจะเป็นงบเหลื่อมปีในปีงบประมาณ2558อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปดูเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยช่วยให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาอีกมากนะครับนี่เป็นมุมมองค่อนข้างดีจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังปีหน้าเศรษฐกิจโต 4% นะครับแล้วก็ตัวแปรหนุนสำคัญก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนั่นเองส่วนภาคเอกชนนะครับมุมมองของคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐประธานกรรมการบริหารของแบงก์กรุงเทพก็น่าฟังเช่นเดียวกันคุณโคสิตคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปีหน้าก็จะขยายตัวได้ใกล้เคียงกันคืออยู่ระหว่าง 3-4% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะโตได้มากกว่านี้เนื่องจากไทยเนี่ยมีตัวฉุดก็คือหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็การดำเนินนโยบายประชานิยมของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการฟื้นตัวด้วยนะครับธนาคารกรุงเทพคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาโตได้ตามศักยภาพจริงเนี่ยจะเป็นปีถัดไปก็คือปี2559นะครับคุณโคสิตมองว่าปีหน้าทั้งปีคาดว่าจะโตได้ไม่มากนะครับเพราะว่ามันโตจากฐานที่ต่ำแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าศักยภาพเพราะว่านี่ครัวเรือนนี่แหละยังเป็นแรงกดดันส่วนปี59ครับคาดว่าจะสามารถกลับมาโตได้ตามศักยภาพจริงของประเทศไทยแต่ทุกฝ่ายห้ามไปเติมหรือสร้างประชานิยมเพิ่มนะครับนี่เป็นมุมมองที่อาจจะมีรายละเอียดต่างกันบ้างแต่โดยเนื้อแท้โดยหลักๆแล้วตรงกันก็คือว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 3-4% นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ช่วงของ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยมาดูเรื่องของเทรนด์การช้อปปิ้งแบบคนเทรนดี้กันหน่อยนะครับมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในเรื่องของช่องทางการใช้เงินการจับจ่ายใช้สอยและการชำระเงินนะครับวันนี้จะมาดูเรื่องของการใช้จ่ายเงินในการช้อปปิ้งแบบเทรนดี้เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดจะเป็นอะไรจะสะดวกจะปลอดภัยจะมีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้กระเป๋าและเราควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมเชิญพี่แก่ครับคุณปรเมศพรหมบุรี
ท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยจะมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆล่าสุดให้กับเราฟังกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่แก่ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับและขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตทุกท่านครับพี่แก่ครับเทรนด์เรื่องของช้อปปิ้งนะครับการช้อปปิ้งในรูปแบบต่างๆของผู้คนในยุคนี้เนี่ยดูเหมือนว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดีหรือการช้อปปิ้งในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นทางเลือกที่มีให้เราเลือกเนี่ยนะครับมากมายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับพี่แก่ใช่ครับก็ในการช้อปปิ้งตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในส่วนของการที่เราช้อปปิ้งในสถานที่ที่เราเคยไปช้อปตามห้างตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนด์ในแง่ของการชำระเงินมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่คือพอช่องทางในการช้อปปิ้งเนี่ยมันมีให้เลือกมากขึ้นวิธีในการที่เราจะชำระเงินเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วก็มีให้เลือกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งคงต้องเรียนว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะจ่ายเงิน100 200 300อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนับเงินจ่ายกันไปก็จ่ายเงินสดไปใช่เพราะว่าขี้เกียจต้องไปรูดบัตรเครดิตเสียเวลาเซ็นสลิปนะฮะแต่ตอนนี้คงต้องเรียนว่าสำหรับคนเทรนดี้เนี่ยนะครับอันเนี้ยเรามีเทคโนโลยี PayWave PayWave คืออะไรครับพี่แก PayWave เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของ Visaนะครับซึ่ง Visa International เนี่ยก็ได้ develop นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหา micro payment นะครับก็คือการชำระเงินด้วยเงินสดย่อยนะครับ100 200 300อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเสียเวลาถ้าเป็นบัตรเครดิตรุ่นเดิมๆนะครับก็จะต้องเอาบัตรเครดิตนั้นรูดหรือว่าเสียบไอ้ที่อ่านชิปนะครับพอเสียบไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็รอให้ส่งสัญญาณเข้าไปในเซ็นเซอร์ของ Visa ใช่ระบบของ Visaพอจากระบบของวีซ่าเสร็จปุ๊บนะฮะตอบรับกลับมามันถึงจะค่อยๆปริ้นสลิปปริ้นสลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องมาเซ็นสลิปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามร้านค้าเนี่ยพอหลังจากเราเซ็นสลิปเสร็จเนี่ยเขาก็จะเทียบลายเซ็นกับด้านหลังบัตรเราว่าใกล้เคียงกันไหมนี่คือวิธีแบบดั้งเดิมครับผมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันครับแต่เห็นบอกว่า PayWave เนี่ยเป็นคล้ายๆกับบัตรเครดิตเจเนเรชันที่3เป็นการรวมเอาเทคโนโลยี3อย่างเอาไว้ในบัตรเดียวเหรอครับครับใช่ครับคือเราจะเห็นได้ว่าบัตรเครดิตธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังบัตรเนี่ยมันมีแถบแม่เหล็กนะครับแล้วเราก็จะเห็นชิปนะฮะใส่ชิปเอาไว้นะฮะส่วนของ PayWave เนี่ยนะครับมันก็จะมีติดตั้งเสาอากาศในชิปขนาดจิ๋วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้แบบเรียกว่าแตะแล้วไปได้เลยที่เราเรียกว่า contactless นะฮะหรือเอาไปใกล้ๆตัวอ่านรัศมีเนี่ยประมาณสัก10เซนนะฮะไม่เกิน10เซนเนี่ยมันอ่านได้ปุ๊บเราก็แค่แตะหรือเรียกว่า touch and go แตะปุ๊บไปได้เลยนะครับโดยที่บัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นออกมาในรูปแบบของ PayWave มากขึ้นใช้วิธีการแตะปุ๊บนะฮะพอแตะปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะส่งเข้าระบบ Visa แล้วก็ตอบรับกลับมาเนี่ยนะครับภายใน6วินาทีไม่ต้องปริ้นสลิปเลยแตะเสร็จเราไปได้โอ้ใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีในการจ่ายเงินก็เสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับไม่ต้องรอเซ็นสลิปเลยนะครับคือมันเร็วกว่าการรูดบัตรเป็นเท่าตัวเลยนะใช่ครับเพราะรูดบัตรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งนาทีนะฮะ20วินาทีเนี่ยอันนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยนะครับแล้วเจ้า PayWave เนี่ยความปลอดภัยนี่สูงไหมพี่แขโอ้ความปลอดภัยนี่ไม่มีปัญหานะครับเพราะอันนี้ Visa ได้เทสมาแล้วนะครับเพราะว่าการที่ใช้บัตร PayWave เนี่ยนะครับการแตะกับเครื่องรับบัตร PayWave เนี่ยมันต้องแตะในรัศมีไม่เกิน10เซนไม่เกิน10เซนไม่เกิน10เซนนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นห่วงว่าเวลาเราไปยืนเข้าคิวนะครับ คนอื่นชำระเงินแล้วมันจะดึงสัญญาณจากกระเป๋าเงินเราโอ้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหมมันต้องใกล้จริงๆเรียกว่าแทบจะเกือบสัมผัสเลยนะครับก็ห่างกันประมาณ10เซนใช่ครับมันถึงจะดูดเงินจากบัตรของเราไปได้นะครับใช่ครับอันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่1ในการรักษาความปลอดภัยก็คือต้องแตะใกล้ๆเท่านั้นเองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับวงเงินในการซื้อสินค้าต่อครั้งเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 1,500 บาทวงเงินในการซื้อสินค้าต่อครั้งกับการจ่ายเงินแบบ PayWave เนี่ยใช่ครับไม่เกิน 1,500 บาทใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิน 1,500 บาทเนี่ยต้องใช้วิธีการรูดบัตรแล้วก็เซ็นสลิปแบบเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับครับก็จะเป็นในเรื่องของความสะดวกให้เรานะครับว่าใช้วิธีการแตะแล้วก็สามารถไปได้เลยครับครับครับมีการทำสำรวจไหมครับว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยนิยมชำระเงินแบบแตะบัตรหรือว่าเวฟแอนด์โกเนี่ย
นะครับนิยมกันแค่ไหนแล้วก็มีแนวโน้มจะนิยมมากขึ้นไหมครับเนี่ยก็ทางวีซ่าเขาสำรวจมานะครับว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนการทำธุรกรรมแบบใช้ประเภทแบบแตะแล้วก็ไปนะครับเรียกว่าเวฟหรือว่าทัชแอนด์โกเนี่ยนะครับอันนี้โตถึงร้อยละ 155% เลยโอ้โตเป็นเท่าตัวนะใช่โตเป็น 1.5 เท่าเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยนะครับที่ใช้ผ่านวิธีการเวฟเนี่ยนะครับอันนี้โตถึงร้อยละ 77% อื้อหือนะนี่แสดงว่ามีความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตที่เป็นนัยยะสำคัญเลยว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเลยใช่ไหมครับครับที่รับบัตรก็หลากหลายขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ว่าใครจะไปช็อปอย่าง Tesco Lotus Big C Max Value มีหมดแล้ว The Mall นะครับดูหนัง2ค่ายยักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือ SF นะครับโอ้โหก็รับเยอะนะ Tesco Lotus Big C Max Value นะฮะ The Mall Group นะครับครับโรงหนังเครือ SF Cinema ใช่ไหมครับแล้วก็เมเจอร์ด้วยเมเจอร์ด้วยครับแล้วร้านอาหารรับกันเยอะไหมนะครับก็ถ้าเผื่อเป็นเชนใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีก็คือ McDonald's ครับแล้วก็ Hello Kitty House ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นภาพสะท้อนนะครับถึงความนิยมที่ผู้บริโภคจะทำธุรกรรมทางการเงินแบบแตะบัตรหรือว่า PayWave นะครับครับผมมากยิ่งขึ้นเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตที่จะมีการใช้จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้เงินสดที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้กันน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าพี่แกคิดว่าเงินสดย่อยเนี่ยมันคงจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการบริหารเงินสดย่อยเนี่ยมันเป็นภาระค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยบางทีออกจากบ้านเนี่ยเงินสดย่อยไม่มีเนี่ยนะครับก็จะใช้บัตร PayWave เนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นกับบัตร PayWave เนี่ยเยอะมากเลยนะครับทำกันเยอะแล้วก็มีทางเลือกหรือว่าจะมีที่ใช้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมถามซะเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยของธนาคารกสิกรไทยแล้วฮะ บัตรเครดิต KWF ของกสิกรไทยเห็นว่าเอ๊ะเพิ่งจะมีการเปิดตัวบัตรเครดิต KWF McDonald's กสิกรไทยนะเพิ่งจะเปิดตัวไปใช่ไหมใช่ครับก็สำหรับในเรื่องของบัตรที่เราเรียกว่าเทคโนโลยี NFC หรือเทคโนโลยี PayWave เนี่ยนะครับครับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็ได้จับมือกับ McDonald's นะครับออกบัตรเครดิตที่เราเรียกว่าบัตรเครดิต KWave McDonald's กสิกรไทยนะครับซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการแตะหรือ Touch and Go อย่างที่บอกครับใช้วิธีการเวฟซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดให้รับสมัครบัตรเครดิต KWave McDonald's กสิกรไทยแล้วนะครับแล้วก็บัตรรุ่นนี้เนี่ยผมจะเรียนว่าเป็นบัตรที่เรียกว่า Limited Edition นะครับสมัครหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปี58ก็คือถึงแค่ต้นปีอ่ะใช่ถึงแค่ต้นปีนี้เท่านั้นนะครับคือข้อดีก็คือก็ใช้ได้เลยในการชำระเงินนะครับไม่ต้องมาเซ็นกำกับในเรื่องเกี่ยวกับสลิปเหมือนกับรูปแบบเดิมนะฮะสะดวกสบายด้วยนะฮะเห็นบอกว่านอกจากจะสะดวกขึ้นสบายขึ้นไม่ต้องรอคิวนานแล้วเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าการชำระเงินแบบปกติที่แมคโดนัลด์ด้วยเหรอครับใช่ครับคือแมคโดนัลด์เนี่ยจะให้ส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็นอกจากได้ส่วนลด 10% แล้วเนี่ยนะครับทางแมคโดนัลด์ก็ยังให้คูปองส่วนลดพิเศษนะครับมาเป็นแพ็คอีกนะครับมูลค่า 1,500 บาทอ๋อที่จะเป็นส่วนลดต่างๆใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ต่อที่2ใช่ไหมใช่ครับนะตกลงได้สิทธิพิเศษ2ต่อเลยใช่ไหมครับผมต่อแรกลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม59เลยใช่ไหมครับ59เลยนะใช่ครับแล้วก็ต่อที่2ก็คือคูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 1,500 บาทจากแมคโดนัลด์ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วมีต่อที่3ด้วยนะครับคุณยุทธนาก็คือว่าตอนนี้เราก็มีแคมเปญนะครับว่าเอาบัตรเคเวฟแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับไปใช้ที่ไหนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าไปซื้อชุดอร่อยสุดคุ้มที่แมคโดนัลด์ยังได้ลดอีก 50% เลยนะลดครึ่งนึงเลยใช่ลดครึ่งนึงเลยและถ้าเกิดใช้บัตรเนี้ยไปจ่ายค่าตั๋วหนังเนี่ยได้สิทธิพิเศษอะไรด้วยไหมครับสำหรับตั๋วหนังเนี่ยนะครับ SF Major เนี่ยนะครับเราก็มีว่าเอาไปซื้อตั๋วหนังของโรงภาพยนตร์ SF Major เนี่ยนะครับจะจ่ายเพียงแค่50บาทต่อที่นั่งนะครับแต่สิทธิประโยชน์เนี้ยใช้ได้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็บัตรหนึ่งเนี่ยใช้ได้1ครั้งต่อเดือน
ครับนะครับครับและเห็นว่าจะถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยตามจำนวนครั้งที่กำหนดตืดๆเนี่ยนะครับจะได้รับคะแนนในบัตรเครดิตเพิ่มด้วยเหรอครับใช่ครับนะฮะก็คือว่าถ้าเผื่อว่าแตะครบ5ครั้งเนี่ยจะได้รับคะแนนสะสมนะครับในบัตรเครดิตเนี่ยครับอีก500คะแนนเลยอืมนะครับดีอย่างเลยนะครับอันนี้ คือความสะดวกสบายนะครั รบทีนี้เนี่ยมันจะเข้ากับแคมเปญเดิมซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือเปล่าถ้าถามก็คือว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วก็มาสมัคร KWF McDonald Credit Card เนี่ยจะสามารถเข้าร่วมในโครงการ K-Bank ใจดีมีเงินให้ด้วยไหมครับพี่แกได้ด้วยไหมได้เลยครับนะฮะก็ถ้าเผื่อสมัคร KWF McDonald แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับส่งรหัสนะครับมาทางมือถือเนี่ยนะครับกดดอกจัน762ดอกจัน889ดอกจันตามด้วยรหัสบัตรประชาชนของเรา13หลักนะครับแล้วก็กดดอกจัน15กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ 8,000 รายแรกนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับจะได้เงินคืน100บาทต่อ1รหัสที่ส่งมานะครับแล้วก็นอกจากบัตรเครดิต KWF McDonald แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก15ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมรายการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมัครและส่งมาทุกรายการเนี่ยจะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 1,500 บาทนะครับโอ้โหเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยก็ดีอย่างนี้แหละครับครับสิทธิประโยชน์เพียบเลยนะครับครับพี่แกก็มาให้ความรู้กับเรานะครับเรื่องช้อปปิ้งแบบคนเทรนดี้แล้วก็สิทธิประโยชน์ดีๆจากธนาคารกสิกรไทยและโครงการ K-Payroll Benefit นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับเป็นลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารก็จะมีแคมเปญแล้วก็สิทธิประโยชน์ดีๆมากมายให้เลือกใช้กันสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันให้ได้พี่แก่นะครับจะกลับมาคุยกับเราอีกเช่นเคยวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่แก่ครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาและขอสวัสดีวันศุกร์ขอให้ท่านผู้ฟังสุขสุดๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังคุณปรเมศพรหมบุรีท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับนี่เป็นรูปแบบใหม่แบบเทรนดี้เลยสำหรับคนที่จะชำระเงินนะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่พี่แก่มีมาฝากกับเรานะครับก็เลยนำมาตั้งเป็นคำถามให้ลุ้นกันในช่วงนี้ซะเลยครับคุณผู้ฟังครับคำถามถามว่าบัตรเครดิต KWF McDonald กสิกรไทยได้สิทธิพิเศษก็คือจะได้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้นะครับคำถามถามว่าจะได้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศผู้ถือบัตรเนี่ยจะได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างข้อ1 10% ข้อ1 10% หรือข้อ2 15% ครับคำถามถามว่าบัตรเครดิต KWF McDonald กสิกรไทยเมื่อนำไปใช้ที่ McDonald ทุกสาขาทั่วประเทศจะได้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 10% ข้อ1 10% หรือข้อ2 15% หรือข้อ2 15% ครับวันนี้โอเพ่นให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับร่วมกันในการที่จะตอบคำถามนะครับถ้าทราบคำตอบเบอร์นี้ครับ029446879 029446879หรือ0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEY PLUSมันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับลุ้น8รางวัล8รางวัลประจำวันนี้ดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งดีไซน์สุดเท่จาก K-Payroll Benefit นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือขายดีมากๆจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนครับเรื่องรวยได้จริงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนนะครับเป็นรางวัลที่6รางวัลที่7รางวัลที่8ครับเป็นล็อตสุดท้ายครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก Beauty Community จำกัดมหาชนเป็นครีมอาบน้ำสูตรน้ำนมหอมมากๆเลยนะครับอีก2รางวัลรวมเป็น8รางวัลรวมเป็น8รางวัลให้ลุ้นกันในช่วงนี้นะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทย
สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน